ให้ฟังในฝันกินนานๆนะอะไรนะกินนานๆกินนานๆอยู่นานๆกินนานๆครับเพราะว่าทำงานตลอดชีวิตเพิ่งเกษียณนั่นสิครับผมชดเชยหน่อยครับอยู่นานกินนานพยายามหายใจไว้โอเคนะครับผมย้ำขอบคุณครับอยู่นานๆกินนานๆครับแต่ต้องอยู่อย่างสบายตัวครับระวังตรงนั้นครับโอเคนะมาถึงเลยนั่นอกนั้นไม่หลับไม่เป็นไรทำไมไม่ตื่นไหมตื่นฮะหลับเอาแบบตื่นนะเอาแบบตื่นเอาแบบเต็มปกตินะครับปกติหัวค่ำปุ๊บหัวต้องนอนไปเลยครับตื่นเช้ามาตีห้าขึ้นแสงอรุณสาดมาแล้วกับเป๊ะเอาแบบนั้นเนาะครับดูซิว่าจะไหวไหมอ้าวคำตอบเป็นเพียงตรงนี้คำตอบคือคืนนี้เราไปนอนนะแต่เดี๋ยวนี้คำตอบคือมันจะเบาตัวแกนะจะเบาหัวตอบคำถามเจ็บไหมครับที่ผมทำตรงนี้เจ็บครับใช่นี้พอไหมหนักกว่านี้ได้ไหมหนักกว่าแล้วดีใช่ไหมครับคนจะคิดว่าดีไหมล่ะแน่ใจครับแค่นี้ก็พอแล้วมั้งเนาะจงตามความรู้สึกผมมาเรื่อยๆกันผมต้องเทสความรู้สึกก่อนเหยียดตรงๆใช่ครับผมจะดูหัวไหล่ข้างนี้จะตรงข้างนี้จะไม่ได้ได้แค่นั้นใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยข้างนี้ไม่ได้ข้างนี้มันเสียอย่าสนใจผมจะดูเองนะได้แค่นี้นะครับขอแนะนำจะดีมากกว่าเดิมไหมนะมันต้องอย่างนั้น before after นี่แหละครับนี่เวลาไปหาหมอปัจจุบันอย่ากดอย่าไปทำอะไรนะโอ้ยทั้งหลายเขาจะให้แบกช้างอาบน้ำเลยแล้วห้ามไปทำไมเนาะทั้งหลายเสร็จตอนนี้ไปแบกช้างอาบน้ำเลยเขามีไว้ให้ทำงานแขนเกินก็อย่าทำงานหนักนะธรรมชาติสิ่งที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยฮะมันจะเปลี่ยนแปลงนะครับโทษครับว่าจริงไหมนะทำเองเลยโยมอธิว่าไม่ได้ไม่ได้เห็นไหมพอใจไหมทำได้ขนาดนี้ครับพอใจไหมดีใจไหมว่าไปครับดีใจครับถ้าได้แต่ต้องมากี่ปีแล้วมาถึงตอนนี้โอ้ยคือไอ้นี่มันโดนแขนไว้เขามีไว้ให้ใช้งานแบบโดนไฟช็อตมาตั้งแต่เด็กไม่สนใจไม่สนใจที่วันพานรบทิ้งให้หมดครับใส่กระสอบโยนน้ำให้หมดใช่ไหมครับข้อมูลเก่าเอาทิ้งให้หมดครับใส่กระสอบทิ้งน้ำให้หมดลบโปรแกรมเก่าไปนั่นความจำอยู่ในสมองครับเปลี่ยนซิมใหม่เข้าใจครับครับซิมเก่าไม่ดีถอดทิ้งไปมันเออร์เลอร์แล้วโอเคนะครับนี่นะเปลี่ยนซิมใหม่แล้วก็ยังไม่ดีก็แปลว่าโครงสร้างก็คือตัวเรือนมันใช่ไหมมันพังเอาไปทำอะไรต่อเผาเข้าใจไหมครับที่ว่าเนี่ยครับเข้าใจนะตีความได้นะตีความได้ครับตีความได้แล้วแต่โครงสร้างยังดีมันจะไปไหนทั้งนั้นโทษครับสังเกตความรู้สึกท่านอย่าลืมเจ็บแล้วบอกครับทุกส่วนที่ผมสัมผัสตัวจะเป็นพลังงานหมดไม่ว่าผมจะใช้ว่าส่วนไหนก็ตามดีผมจะได้หมดสังเกตนี่แหละต้องยกสองข้างเท่ากันไหมโอเคไหมก็เชื่อว่าสนใจว่าสนใจผมจะปรับให้ยังไงผมจะพยายามเข้าหาความสมดุลของธรรมชาติให้โอเคไหมครับจะบอกว่าไม่ได้บอกว่าได้แค่นี้ประมาณนั้นโทษครับเห็นไหมแทนที่จะไปขวาผมไปซ้ายได้ไหม
ซ้ายกับขวามันต้องบาลานซ์กันครับต้องเงี้ยมันใช้ได้ก็ครับเอาละโฟกัสไหวไหมครับตอบไหวครับแค่นี้ครับก็เข้าจังหวะปึ๊บนี่นั่งให้ตั้งฉากตรงธรรมดาธรรมดาก็ครับนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์และแล้วตัวจับสัมพันธ์แถวๆนี้ตัวบรรทุกบันทึกถอดทีบันทึกมาเยอะมากดูจะเบาผิวนะครับถามว่าเจ็บไหมครับไม่เจ็บครับแค่นี้พอเนาะครับหนักกว่าเดิมได้ไหมพอแล้วครับได้ไหมได้ไหมแค่นี้พอเนาะครับต้องไปทางสัมพันธ์ครับแกนี่เริ่มรู้ละมากกว่าเบาครับจินตนาการกันยังได้ที่จะมันฟิลลิ่งสองมือเปล่ามือไหนมือเบลอหายเบลอหนักหายหนักหน่วงหายหน่วงชาหายชาผมพูดจากตอนต้นแล้วมันจะเบานะฮะครับผมพูดจากตอนต้นแล้วจ้ะในโลกวันนี้เขาใช้กันแค่2พลังงานนะบอกชาวที่คงที่ได้พลังงานศักดิ์กับพลังงานจนเท่านั้นพลังงานอื่นแปรผันตลอดครับในคงที่แสงเสียงความร้อนไม่เคยนิ่งครับแต่ศักดิ์จนผมลืมไปแล้วพลังงานศักดิ์กับจนทำไม่ได้แล้วมันเรียนมันคนที่จะเอาพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนมาใช้ได้คนนี้ต้องเซตซีโร่เซตซีโร่ว่าเรื่องของทิ้งๆสิ่งนี้คิดเอาไม่ได้หยุดคิดคือซีโร่จึงจะได้เอาแค่ภาษาไปก่อนก็แค่ฟังเฟสสองทุ่มกับเฟสอาทิตย์หน้าสองไม้เนี่ยคลิปเก่าๆใช้ได้ทุก YouTube นี่ใช้ได้หมดใช้ได้หมดเลยไหมตราบใดเจ้าของเขายังมีลมหายใจอยู่อ๋อครับมันย่อมมีทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพอ๋อใช้ได้เลยนะครับผมก็ครับมีคุณภาพและประสิทธิภาพผมก็จะฟังอย่างนั้นแต่ที่แห่งนี้มันเป็นประสิทธิผลซะแล้วครับครับจนไปที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดมากคุ้มค่าและปลอดภัยแน่นอนครับนี่คือการแพทย์แบบองค์รวมผมเน้นหน้าอกที่แน่นๆนี่ในโลกใบนี้การแพทย์เขาพูดอยู่3นัยยะครับ1การแพทย์ตะวันตกเขาเรียกกันว่าแพทย์แผนปัจจุบันครับประเทศไทยมาใช้ในเป็นระบบทั้งระบบเป็นโครงสร้างใหญ่มากครับเป็นระบบถึงขนาดตั้งกระทรวงได้แล้วกันใช่โหนะโครงสร้างใหญ่มากต่อมาการแพทย์แผนโบราณก็แปลว่าของคนเกิดก่อนก็เรียกว่าภูมิปัญญาสืบสานกันมาตามขนบธรรมเนียมประเพณีว่าจะทำภายใต้เงื่อนไขของภูมิอากาศภูมิประเทศเพราะเป็นธรรมชาติโอเคนะธรรมชาติจะเลือนหายไปหมดเพราะตะวันตกครอบออกกฎหมายครอบงำผมดีใจที่สุดเมื่อเช้าอ่านข่าวกัญชา
ตกลงจะให้เสียดีอย่างไรผมอ่านเรียบร้อยแล้วก็แปลว่าดีใจที่สุดที่ต้องเปิดมาผมบอกว่าจะให้ดีกว่านี้ทุกบ้านให้เปิดกัญชาวันละต้นบ้านละหนึ่งหลังหนึ่งต้นพอถ้ามันมีคนละหนึ่งต้นหรือสองก็ได้ไม่มีใครซื้อใครขายแน่นอนใช่วิธีคิดง่ายๆห้ามนี่ไม่ห้ามนี่เกิดการซื้อขายแน่นอนใช่ใช่ใช่ไหมครับถ้าเขาปลูกได้เองนี่ก็โอเคฟังคิดในกรอบธรรมชาติครับฐานะที่ทำงานราชการมาก่อนครับก่อนจะทรายก่อนจะเซ็นปุ๊บระเบียบข้อบังคับกฎหมายทุกมิติไม่ต้องเซ็นหายเลยมันเซ็นไม่ได้ก่อนจะเซ็นถามเบื้องบนก่อนวัดได้ไหมเคยไหมครับแบบนี้ เคยไหมครับก็ราชการมาก่อนใช่เคยไหมครับแบบนี้ใช่เคยไหมถามข้างบนก่อนถามเราต่อไปก่อนเซ็นปุ๊บ yes or no ครับระบบราชการผมว่าผมเข้าใจนะน่าเห็นใจบางทีตามน้ำไปเราต้องเซ็นถือว่าอยู่ในกรอบนะบัดนี้ชีวิตอิสระนอกกรอบต้องพูดครับอะไรที่เห็นว่าไม่ดีท่านต้องพูดเพื่อคนรุ่นน้องรุ่นหลังครับมิฉะนั้นนะเจเนเรชันแห่งความคิดหรือว่าระบบไปต่อไม่ได้คือราชการเราไปอยู่แล้วมันก็ต้องเป็นตามเราไม่ว่าการบอกได้ไงที่ผ่านมาแล้วใช่เราต้องมองเห็นว่าตรงไหนมันไปต่อไม่ได้เราออกจากตัวไม่เรียบร้อยแล้วเราต้องพูดเพื่อให้คนรุ่นหลังเขามีทางเลือกที่จะไปไม่งั้นก็เงาผมสะสมต่อไปอีกมันจะตกรุ่นหลานลูกหลานเล่นเราตายไปแล้วก็ไม่สง่างามเพราะว่านำมรดกตกทอดที่รู้สึกว่ามันไม่ดีให้กับสังคมมนุษย์งั้นนาทีนี้ฮะท่านต้องเปลี่ยนจากระบบไม่ดีตรงไหนท่านเซ็นมาทั้งชีวิตตั้งแต่เริ่มหัวหน้างานโทษที่ขออนุญาตทีตำแหน่งล่าสุดคือเลขานุการคณะอยู่ๆมหาวิทยาลัยครับฝ่ายทำงานธุรการฝ่ายแอดมินนะครับเป็นหัวหน้าแอดมินครับครับนี่แหละฮะต้องเสนอและประธานที่จะเคาะไม่เคาะคณะกรรมการครับใช่ไหมเรื่องอย่างนี้ประชุมมาขึ้น1 2 3เราต้องย่อสรุปยอดสรุปนี้ได้ไหมได้ไหมต้องถามหมดแล้วครับอันสิ่งนั้นต่อไปไซล์เดอร์ปุ๊บบางทีต้องทำเรียบร้อยแล้วได้ไหมครับได้ไหมครับเพราะว่าคนที่ไซล์จริงๆไม่ใช่เราเห็นไหมฮะใช่เขาบอกไม่ได้ไม่ได้ก็จะไปตามเขาตามน้ำที่บอกว่าตามน้ำเขาก็ต้องส่งกลับมาถ้าเขาไม่บางทีเราเห็นว่ามันไม่ไหวจริงๆแล้วก็ปรับแก้ถ้าเซ็นปุ๊บเสียหายเรารู้ว่ามันเสียหายไม่ให้เซ็นก็ไม่ได้เพราะตำแหน่งหน้าที่มันบังคับนี่คือราชการใช่ใช่ครับถูกครับโอเคนะครับเป็นชนิดมานานแล้วก็ยังเป็นต่อไปใจเป็นต่อไปอีกไม่ประมาทถ้าเป็นไปต่อทีนึงล้าหลังแน่นอนครับล้าแน่นอนครับมันไม่ระบบไม่ทันเทคโนโลยีแล้วเวลานี้ไม่ทันครับทุกส่วนที่เป็นระบบถ้าไม่ปรับไม่เปลี่ยนสงสารคนรุ่นน้องลูกหลานสืบต่อผมสงสารไม่หมองครับผมทำงานนี้แต่ผมเป็นหมองคนรุ่นนะรุ่นเรามันเอาตัวรอดหรอกมีปัญหารุ่นต่อไปเขาจะอยู่ยังไงทำไงหากินยังไงสังคมจะอยู่ยังไงแล้วจะนอนตายตาหลับแล้วทุกวันเราเสพแต่ข่าวไม่ดีทั้งนั้นผ่านหน้าจอเราต้องคิดแล้วฮะทำไงจะช่วยสังคมเกรดผมตั้งไว้เลยนะครับว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37รุ่นนี้นะฮะจะเป็นรุ่นที่จะมาปรับเปลี่ยนเพราะรุ่นนี้จะมีความคิดเดี๋ยวจะฟังให้ดีนะปี37เนาะ37บวกล่วงหน้าไปอีก15ปีเขาจะมีความคิดตรงนี้เขาจะนึกถอยหลัง15ปีพีเรียดนี่คือ30ปีคนกลุ่มนี้ฮะเขาจะโยงคน30ปีให้เขาเป็นหนึ่งเดียวกันหมาย
ึงถอยหลังจากปี37ลงมาอีก15ปีครับตามมา15ปีขึ้นอีก15ปีครับเดี๋ยวเจเนเรชั่นต่อมาก็ทำนองเดียวกันอีกหน่อยรุ่นเราก็ได้เผา พวกเกินกว่า37 เห็นไหมใช่ครับใช่นะก่อนที่เราจะให้เขาเผาเราเอาสิ่งนั้นตกผลึกของเรามอบไปกับคนรุ่นที่ว่านี้ด้วยให้เขาได้ทำต่อไปผมถือว่านี่คือมรดกของมนุษยชาติที่จะต้องอยู่ในการสืบต่อไปอย่างสันติวิธีวิธีครับพี่ผมก็ที่ผมเปิดเข้าไป YouTube เนี่ยที่ผมสนใจถูกใจมากก็คือลุงคือพูดตรงแล้วไปเปิดเผยชัดเจนอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยไม่มีใครไงในมาทางลักษณะอย่างเงี้ยไม่มีใครในที่เห็นมาตรงชัดเจนพูดชัดๆน่ะพูดง่ายฟังเข้าใจง่ายคนที่ฟังภาษาพ่อขุนรามคำแหงเข้าใจง่ายครับคนนั้นต้องมีบุญคนที่ฟังแล้วไม่เข้าใจไม่พอยังต่อต้านด้วยคนนั้นมีบาปเพราะภาษาพ่อขุนนั้นคือภาษาของพระอรหันต์ภาษาไทยต่อไปนี้จะเป็นภาษาที่สำคัญมากของโลกไม่ใช่ไว้นะสำคัญมากนะไม่ได้บอกว่าสำคัญที่สุดนะของโลกด้วยมีลูกหลานเป็นคนไทยไปตั้งป้อมสอนภาษาไทยฟรีเลยอย่าไปเอาเงินเขาเอากระปุกเอาไว้ก็ได้กันก็ให้ขอแม่แขกแล้วไปถ้ามีพื้นที่นะถ้าเป็นผมจะทำอย่างนั้นเป็นไซส์ไลน์เล็กๆเอาไว้เพื่อคุยสังสรรค์หันษากันให้ภาษานี่ถือว่าเป็นพื้นที่ยอดเยี่ยมเราเรียนภาษามาเราเดี๋ยวเจอครูที่ดีเหมือนกันเจ้าของภาษาเราคือคนไทยเจ้าของภาษาเพราะภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ครับงั้นผู้ใดก็ตามเข้าใจภาษาพระอรหันต์ได้ดีเขาจะไม่ทะเลาะกันไอ้พวกมันทะเลาะกันคือพวกมันไม่เข้าใจภาษาพระอรหันต์โอเคไหมพวกมันต้องใส่วงเล็บไหมเนี่ยไม่ต้องเนาะไม่ต้องครับโอเคนะนี่ฮะตรงนี้แหละครับภาษาเป็นสื่อความให้เกิดสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ภาษาก็เป็นตัวต้นเหตุของการที่ตีกันทะเลาะกันก็ไม่เข้าใจกันด้วยเหมือนกันนะสองด้านนะครับนั้นเราตรงกลางทำไมไงจะคนเข้าใจภาษาไทยคนเกิดทีหลังทำไมจะคนเข้าใจภาษาไทยคนเกิดก่อนก็เพราะเช่นมันเป็นเช่นนั้นแหละจึงมีลุงหมอเป็นเช่นนี้นะวันนี้เข้ามาทำหน้าที่เพราะฉะนั้นบ้านดาวทีวีจึงตั้งคือว่าเป็นสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องสุขภาพสองมือเปล่ากำลังความเข้าใจเท่านั้นเป็นการแพทย์ทางออกทุกวันนี้เจอทางตันแน่นอนทำไมต้องบอกทางจันทร์ไม่เคยมีคำว่ารับผิดมีแต่รับชอบอย่างเดียวต่อไปอนาคตเดินเข้าไปสถานที่รักษาพยาบาลออกมาได้หามไปเผาความผิดที่ใครไม่ต้องพิสูจน์เดินไปออกมาได้หามออกไม่ต้องไปโทษนู่นนี่นั่นครับจะบอกเชี่ยวชาญทุกสาขาวิชาแต่ละสาขาวิชาเชี่ยวชาญแบบนั้นใช้ไม่ได้ครับสังคมไม่ยอมรับเด็ดขาดกระแทกเสียงเลยต่อไปนี้สังคมยอมรับมาตลอดวิชาชีพแพทย์มาวันนี้จริงแล้วจริงแล้วจริงแล้วเล่นๆจรรยาบรรณคืออะไรเนาะคืออะไรเนาะบางทีเราถามหาจรรยาบรรณคนรุ่นก่อนมีเยอะรุ่นนี้ก็ยังพอมีรุ่นต่อไปจะมีหรือเปล่าไม่ทราบคำถามเปิดเราอยากจะให้มันมีเนาะงั้นอยู่สี่คำต่อไปเนื่องทำต่อกันให้ได้หน้าที่สิทธิรับผิดรับชอบรับผิดชอบไม่เอาต้องแยกกันผิดไม่ผิดชอบชอบไม่ชอบใครก็ตามที่เป็นคนมารับผิดชอบผมมาสิบหารเอาร้อยหารเอาห้าสิบหารผิดก็ผิดชอบไม่ชอบผิดภายใต้เงื่อนไขของอะไรกฎระเบียบวินัยว่าไปส่วนผมผิดตามเงื่อนไขธรรมชาติถูกตามเงื่อนไขธรรมชาติเหมือนกันงั้นต้องใช้ธรรมชาติรองรับทั้งหมดต่อไปนี้
ข้อกฎหมายผิดต้องมีภายใต้ในธรรมชาติผิดพวกกูผิดพวกมึงเห็นไหมครับวิเคราะห์ให้ได้ครับอายุเราขนาดนี้วิเคราะห์ให้ได้เพื่อช่วยคนรุ่นต่อๆไปเมื่อมีโอกาสครับแล้วพยายามให้มีโอกาสด้วยเพราะพยายามที่จะเอาให้เบี้ยร่างกายแข็งแรงเพื่อใช้โอกาสนี้ให้กับคนรุ่นต่อๆไปต้องคิดแบบรีแลกก็เป็นส่วนหนึ่งของเราไปไหนก็ไปหน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบหนึ่งในนั้นคืออำนาจและที่สุดอิสรภาพมีเจ็ดคำเองครับมันจะมาแทนหน้าที่มันจะมาแทนวิชาศีลธรรมเจ็ดคำต่อไปนี้เด็กรุ่นหลังนี่ต้องเอาเจ็ดคำนั้นให้ได้ไม่ใช่ศีลห้าศีลแปดแล้วจ้ะไม่ใช่แล้วครับศีลมันต้องแปลหน้าที่สิทธิไม่ต้องแปลผมก็ชอบตรงลุงอ๋อศีลห้าเลยมีข้อเดียวเลยศีลข้อเดียวถูกใจย่อเลยย่ออย่าทำให้คนเดือดร้อนง่ายสั้นง่ายสั้นมันเข้าใจง่ายเบาสบายง่ายสั้นที่ด้วยไปทำแล้วให้คนเดือดร้อนเนี่ยอันนั้นตัดปัญหาเยอะเลยตัดปัญหาเยอะมากข้อเดียวเนี่ยนะโอเคครับดีเลยครับขี่ไหมขี่เปอร์เซ็นต์ว่าไหนแค้คิดว่าได้ขี่เปอร์เซ็นต์กลางร้อยเปอร์เซ็นต์ภาษาขึ้น90ได้ไหมโอ้โหได้เยอะนะครับอ๋อปึบแบบแต่ครั้งนี้กำเนื้อมันใหญ่ครับครับครับสนใจกำลังจะให้มันก็เลยจะสู้ครั้งนี้ไม่ได้กำลังจะไปเขาจะมีคำถามเขามีคำตอบโอเคนะจนเอาสิ่งนี้เข้าไปบริหารเช้าและเย็นครับไม่ได้ครับไม่ใช่ห้ามทำนะทำมากกว่าเดิมยิ่งดีทำอะไรธรรมชาติทำให้มากกว่าเดิมยิ่งดีไปหาเขาจะทำมากนะเห็นไหมครับอย่าไปทำมากนะโอเคนั่นมีไว้ตำหาใช่ไหมวะเนี่ยร้อนเลยครับเห็นนะนั้นว่ายน้ำไม่ได้ตกน้ำตายเลยแบบนี้ต้องอกแน่นๆเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยคอยดูนะหมอบอกว่าเป็นหมอไม่หมอไม่หมอจะดีไม่ใช่หมอบริการหมอไม่รู้เรื่องครับเราใช้บริการหมอมาเยอะแล้วโอเคไหมใช้บริการฟรีด้วยเพราะเบิกได้ใช่ไหมเบิกได้โทษครับสังเกตมันแน่นนี่มันตึงแน่นนอกตึงในโทษครับดูมันจะหลวมนะตอบคำถามตอบคำถามไหวไหมครับได้ครับไหวไหมครับได้ครับไหวไหมครับได้แค่นี้พอนะพอครับเดี๋ยวกระดูกซี่โครงหักทำไมวะเนี่ยโทษครับไปแล้วครับฟึบไปแล้วไหวไหมโอ้ไหมครับหลุดเลยคอยข้างแน่นอนผมต้องให้บาลานซ์แน่นอนจุดแน่ผมต้องบาลานซ์แน่นอนครับมีหลายท่าโทษครับห้ามกระดิ่งโฟโลมีบารุสุโทษไปแล้วครับว่ามีไม่กินโยผมใช้คำว่านี่แหละคือไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตที่สุดแล้วผมจะมาใช้ไฟฟ้าสถิตผมเป็นคนที่มีความสามารถขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตได้วันนี้ผมรับพลังไฟฟ้าครับพลังบริสุทธิ์ไฟฟ้าธรรมชาติพลังงานบริสุทธิ์เวลามันพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นสแตติกครับมันซ่อนอยู่ในสแตติกถ้าหากว่าเจอแล้วมันใช้ได้เลยแล้วพอเวลามูฟปุ๊บเป็นเดนามิกทันทีก็คือเรื่องราวสแตติกกับเดนามิกสแตติกคือพลังงานสั่งเดนามิกคือพลังงานจนมีลุงงอเท่านั้นเอามาใช้ได้ในแผ่นดินโลกใบนี้กล้าพูดเต็มร้อยเลยในแผ่นดินโลกใบนี้เลยนะที่จะใช้นี้ได้พลังงานมีลุงงอคนเดียวถ้ามันมี100คนติดหนึ่งใน100แน่นอน
มี5คนติดอยู่ใน5แน่นอนแต่ลุงบอกว่ามีไหมถ้ามี2คนไม่รองใครแน่ๆด้วยรองเบอร์1พอไหมคิดเองครับตรงนี้ต้องคิดเองถ้าบอกว่ามี1นะเอามาแชร์และคอมแพร์ยอมได้เห็นไหมครับคือเขาชอบมากอยากเปิดเผยเปิดตัวแบบชัดเจนเงี้ยเพราะมันให้ประโยชน์มันไม่มีคนอื่นครับแบบนี้ไม่มีครับไม่มีประโยชน์มากเลยมหาชนชอบมากลุงบอกว่าต้องเปิดเผยในยุคนี้จะต้องใช้เรื่องนี้ไปให้มากที่สุดอรหันต์ตัวจริงออกมาเดินดินใช่ใช่เพราะมีประโยชน์เพราะนั่นเป็นลึกลับอ่ะเรื่องมันลึกลับลึกลับซ่อนไว้จนทำต่อไปได้สองพันกว่าปีก็แล้วกันใช่เนี่ยติดตรงเนี้ยชอบมันเปิดแห้งใครมันชัดเจนชัดเจนอรหันต์เราระดับนั้นมันคุยมาแชร์กันนั้นเป็นเรื่องลึกลับเป็นเรื่องเสร็จแล้วต่อมาก็ผลการกระทำนี่นี่ทางด้านสังคมศาสตร์นิดนึงต้องรักษาตัวเองได้ถ้ารักษาตัวเองไม่ได้จะไม่ใช่พึ่งวิทยาศาสตร์อยู่ถือว่าใช่ไม่ได้หายไหมสีขาดเลยถ้ายังไปหาหมอปัจจุบันอยู่ผมบอกว่าใช่ไม่ได้ทุกตัวใช้คำว่าตัวเลยใช้คำว่าตัวเลยไม่ต้องคิดเนาะคำพูดอย่างนี้นะมันส่งผ่านไปแล้วครับให้กับคนรุ่นต่อไปนั้นการคุยกันตรงนี้ประโยชน์ไปแล้วครับทั้งหมดเราไม่ได้ต่อว่าใครไม่ได้ด่าใครเราคุยสองคนแต่คนฟังเขาได้ประโยชน์นี่คือเหมือนกับที่บอกยูทูบได้ประโยชน์วันนี้ก็ได้มาเจอตรงนี้ไหมเจอสองมือเปล่าชัดเจนคนก็เกิดขึ้นมาที่ประจักษ์ทุกวันนี้มันต้องผลการกระทำและเป็นที่ประจักษ์ด้วยมันจึงจะใช่หรือไม่ใช่มีคำตอบสุดท้ายได้แน่นอนระหว่างใช่กับไม่ใช่โอเคครับไม่ต้องสงสัยเลยโอเคจบข่าวไหมประมวลผลทั้งหมดเลยนั่นเราหายยังเราหัวแน่นะเราหัวมากนะนั้นก็แปลว่าคืนนี้ตอนเช้าจะมีคำตอบครับข้าที่ตกดินดีไม่ดีขับรถไปยังง่วงด้วยจำไม่ดีง่วงปุ๊บหาที่นะหลับเลยครับต้องไปรับลูกที่ปทุมถ้าง่วงอย่าฝืนครับจำไม่หลับโอเคนะครับห้ามหลับคาผมอะไรไม่เอานะครับผมมาแล้วหนึ่งครั้งไปเหมือนกันนี่ก็เจอแม่นตกทางนี่ประสบการณ์ตรงได้หมดแล้วเราได้ปริญญามาหมดแล้วพวกเราโอเคอยากสดชื่นครับโอ้แม่อันนั้นนะครับอยากสดชื่นอยากสดชื่นใช่มันเบลออยู่มันสดชื่นได้ไงวะเห็นไหมมันหายเบลอเบาแล้วมันก็สดชื่นสุดใช่ไหมแค่นี้เองอยากสดชื่นอยากสดและแข็งแรงครับจบแค่นี้พอแล้วเอาอะไรมนุษย์นะมีอยู่สี่ห้าคำหนึ่งกินได้นอนหลับขับใจสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงเอาไปกรอบกับคำว่าโปรตีนเข้าไปเลยครับมันก็ได้เลยคุณดีเอานี่ดิ้งทีเดียวนี้ไปไกลเอาสิ่งที่ห้าคำนี้มาแทนที่หิวกินง่วงนอนร้อนรำน้ำหิวกินง่วงก็นอนร้อนรำน้ำคันก็เก่าตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดอกคิดให้มันจบเมื่อไหร่มานั้นที่ผ่านมาเป็นแค่ประสบการณ์ตรงโอเคครับจะเจ็ดนะอย่าไปหื้อๆมันมากที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์ตรงโอเคนะจบคราวนะด้วยความยินดีครับเดินหน้าให้สง่างามจะได้ครับโอเคครับปั๊บน้ำปัญญาครับนี่ลุกไปเช็คครับว่ามันจะคล่องกว่าเดิมไหมคล่องกว่าเดิมไหมจะรู้ทันทีว่าคล่องกว่าเดิมมากหรือน้อยก็คอมแพร์ถ้ายังมีอีกนะลงบัญชีผ่านมาไม่เป็นไรแน่นขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไม่มันไม่ใช่บีฟอร์ก่อนหน้านั้นต่อไปนี่คอยสักจบข่าวนะไป